สวัสดีค่ะทุกคนที่อุดหูนะคะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราต้องมีนะคะเพื่อใช้ในการเข้าสนามยิงปืนก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันหูของเรานั่นเองนะคะโมก็เคยรีวิวนะคะที่อุดหูจากแบรนด์ Arc Tactical ซึ่งก็จะเป็นรุ่น Arc Impact Universal รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นน้องเล็กจากทางแบรนด์เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะโมจะพาไปชมขั้นตอนโดยละเอียดนะคะในการทำที่อุดหูคัสตอมจากแบรนด์ Arc Tactical นะคะซึ่งก็จะมีรุ่น Arc Impact แล้วก็รุ่น Arc Impact Pro ค่ะสำหรับที่อุดหูคัสตอมนะคะเอกลักษณ์เด่นก็คือเราต้องไปพิมพ์หูค่ะเมื่อชิ้นงานออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ที่อุดหูนั้นเนี่ยได้เพียงแค่เราคนเดียวเท่านั้นก็คือทำมาเพื่อเราเลยค่ะทุกคนแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใช้นะคะก็ไม่ได้มีความซับซ้อนค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Arc Impact Universal รุ่นเริ่มต้นนี่แหละแต่ว่าเอามาใส่นะคะเป็นชิ้นงานคัสตอมนะคะแล้วก็มีออปชันเสริมนะคะให้ดีขึ้นค่ะสำหรับขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะคะเราก็ต้องทำการนัดคิวกับทาง Arc Tactical ก่อนนะคะว่าเราจะเข้าไปในวันไหนช่วงเวลากี่โมงนะคะแล้วก็ไปที่สำนักงานของเขาที่พระราม9ค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนเมื่อไปถึงที่สำนักงานนะคะก็จะมีตัวเดโมวางอยู่บนโต๊ะนะคะเราก็เอามาดูก่อนเลยว่าเมื่อชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งเขาก็จะมีหลากสีหลากสไตล์เลยนะคะให้เราเนี่ยคิดในหัวก่อนเลยว่าเราอยากจะคัสตอมออกมานะคะเป็นสีไหนลายไหนนะคะเราสามารถที่จะใส่จินตนาการของตัวเองเนี่ยลงไปได้เลยซึ่งขั้นตอนนี้โมถือว่าแบบเป็นขั้นตอนที่สนุกมากเลยนะคะที่เราแบบมานั่งเลือกเนาะแล้วเขาก็จะอธิบายความแตกต่างระหว่าง Arc Impact กับ Arc Impact Pro นะคะซึ่งว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างตัว Impact Pro มันจะเป็นวาล์วแบบพิเศษอย่างฟิลเตอร์จะใหญ่กว่าคือมันจะปรับค่าก็คือเราเปิดปิดได้ใช่ไหมใช่ถ้าเปิดก็จะเป็น Impact ถ้าปิดก็คือเอาไว้ยิงพวก Indoor หรือการจำเสียงปืนที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งในครั้งนี้นะคะโมก็เลือกที่จะทำเป็นตัว Arc Impact Pro ค่ะทุกคนโอเคค่ะก็เริ่มพิมพ์หูกันเลยเดี๋ยวให้คุณเต้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่าโมต้องทำยังไงบ้างโอเคครับก็อันนี้นะครับขั้นตอนการพิมพ์หูนะครับก็เราจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพช่องหูก่อนด้วยคิ้วหูนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีพวกคิ้วหูอะไรเนี่ยเราจะทำการเคลียร์ช่องหูให้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นผมจะใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวฟองน้ำผูกเชือกนะครับมันจะเป็นตัวเซฟตี้เวลาเราฉีดซิลิโคนเข้าไปอ่ะมันจะได้ไม่ไหลลึกเข้าไปในหูเราเกินไปนะครับผมมันจะอุดอยู่ตรงช่องหูเราใช่ไหมใช่ครับวันนี้มันจะใส่เข้าไปในช่องหูแล้วกั้นไม่ให้มันซิลิโคนที่เราฉีดอ่ะเข้าไปลึกจนถึงแก้วหูเรานะครับหลังจากนั้นผมจะให้กัดยางลบนะครับตัวยางลบเนี่ยทำไมต้องกัดเพราะว่าเวลาเราอ้าปากช่องหูมันจะขยายตัวนะครับเวลาเราไปยิงปืนเนี่ยบางทีเราไม่ได้ยิงอย่างเดียวแล้วเราคุยกับเพื่อนด้วยเราใส่ทั้งวันคุยกับเพื่อนกินข้าวการที่เราอ้าปากช่องหูมันจะขยายตัวนะครับดังนั้นเราอยากให้ช่องหูเนี่ยมันตัวที่หูมันฟิตพอดีกับหูตลอดไม่ว่าเราจะปิดปากหรืออ้าปากนะครับเราจะพิมพ์ตอนที่เราอ้าปากนะครับเราต้องคาบอันนี้ไว้ตอนที่เราพิมพ์หูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะผสมซิลิโคนนะครับสองตัวนี้นะครับเป็นซิลิโคนที่ออกแบบมาสำหรับการพิมพ์หูโดยเฉพาะเลยเวลาผสมปั๊บมันจะเริ่มแข็งตัวแล้วก็จะฉีดใช้นี้นะครับฉีดเข้าไปในช่องหูของคุณหมอของคุณลูกค้านะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณสัก2นาทีนะครับมันก็จะแข็งตัวซิลิโคนนี่ก็เป็นซิลิโคนจากเยอรมันเลยใช่ไหมคุณเต้ใช่ครับเป็นยี่ห้อของเยอรมันเขาสั่งเข้ามานะเรากัดยางลบเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ช่องหูมันเปิดนะครับเหมือนตอนที่เราหาวนะครับก็ตอนที่เราอ้าปากเนี่ยรูหูของเราจะเปิดค่อนข้างกว้างนะครับก็ทำให้เวลาเราพิมพ์แบบออกมาแล้วทำให้เจ้าตัวเนี่ยเจ้าอาร์ตอิมแพคตัวเนี้ยเข้าไปในรูหูได้ลึกนะครับผมตาคุณปิงจะยัดเข้าไปค่อนข้างลึกเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะยัดตัวกั้นหูนะครับเป็นตัวโฟมยางเข้าไปในหูเราของเรานะครับงั้นผมรู้สึกว่ามันดีอะมันลึกดีโอ้ลึกมากเลยครับใช่ลึกมากคุณเวงคือเหมือนเวลาเราแบบแขะที่หูแล้วเราว่าลึกแล้วนะแต่นี่คือแบบยัดเข้าไปแบบสุดๆจริงๆใช่ครับป้องกันไม่ให้แบบมันไหลลนไปถึงแก้วหูก็ถ้าลองคิดว่าถ้าหูที่พิมพ์เสร็จออกมาแล้วมันสามารถเข้าไปในช่องหูเราได้ลึกขนาดเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะกันเสียงกันอะไรได้ดีนะเย็นไหมคะตอนฉีดก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเย็นๆเลยไม่เจ็บหรือไม่อะไรเลยสบายหูมากอันนี้นะครับก็ทำการแกะซิลิโคนออกจากช่องหูนะครับมันจะเป็นรูปหูของเราเลยซึ่งหูฟังตัวนี้พอสำเร็จออกมาก็จะมีแค่เราคนเดียวครับที่ใส่มันได้พอดีนะครับดูน่ารักมากเลยอะลึกมากทุกคนอ
เรียบร้อยแล้วนะคะเราพิมพ์หูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาก็คือเราก็ต้องรอนะคะชิ้นงานเนี่ยก็ใช้เวลาผลิตนะคะประมาณ30วันค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราที่บ้านค่ะนี่ก็เป็นชิ้นงานที่ถูกส่งมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของกล่องเราสามารถคัสตอมได้ด้วยนะคะทุกคนว่าเขียนเป็นตัวอักษรอะไรนะคะโมก็ใช้ชื่อโมเลย MO นะคะส่วนของคุณปิงก็ PING ค่ะชิ้นงานที่โมเลือกทำนะคะหู2ข้างโมก็ทำสีคนละสีกันนะคะโดยส่วนตัวโมก็คิดว่าไว้แยกนะคะสำหรับที่โมจะได้ไม่จำผิดว่าข้างไหนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทำสองข้างสีเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมีจุดแยกเหมือนกันนะคะทุกคนอย่างข้างขวานะคะเขาก็จะใช้เป็นตัวอักษรสีแดงนะคะตรงนี้เขาก็จะมีรหัสของเขาแล้วก็มีชื่อจริงของเรานะคะแล้วก็นามสกุลอยู่ด้านในด้วยอันนี้ก็เวลาเราทำหูข้างไหนหายนะคะเราก็สามารถไปแจ้งเลขนี้กับเขาได้เลยนะคะก็พิมพ์แค่ข้างเดียวก็ได้เขาก็จะเก็บตัวอย่างไว้แล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีจุดสีแดงตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ให้รู้ว่าอันนี้คือด้านหน้านะคะเราจะไม่ใส่ผิดส่วนการคัสตอมนะคะข้างหนึ่งที่โมทำเนี่ยก็จะเป็นแผ่นทองคำเปลนะคะสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็เป็นกรอบสีใสนะคะแล้วก็มีการเขียนเลเซอร์ชาแนลโมนะคะน่ารักมากๆเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทำเป็นสีดำค่ะทุกคนแล้วก็ใส่กลิสเตอร์สีเงินซึ่งฝั่งด้านซ้ายเนี่ยตัวอักษรเขาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะก็จะได้รู้เลยว่าข้างไหนสำหรับข้างไหนสามารถใส่ได้เลยมาดูของคุณปิงบ้างนะคะคุณปิงก็ทำเป็น2สีเหมือนกันทุกคนก็คือด้านขวานะคะที่เป็นตัวอักษรสีแดงนี่ก็ทำเป็นสีเทาอันนี้ก็เป็นสีเทาลัมโบนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคะแล้วก็สลักชื่อคุณปิงไว้ด้านซ้ายก็เป็นสีเขียวมิลิเตอรี่นะคะแล้วก็ด้านข้างก็ทำเหมือนกันกับด้านขวาเลยก็คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้เป็นการเลเซอร์รูปเป้าไว้ค่ะก็ดูสวยมากๆนะคะของครูปิงก็จะดูเรียบๆนะคะดูเท่ไปเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะมาดูในส่วนของการใช้งานบ้างนะคะซึ่งตอนที่เราทำตอนแรกเนี่ยเราก็เป็นกังวลมากๆเลยว่าจะสามารถกันปืนไรเฟิลเนี่ยพวก556หรือ308ได้ไหมนะคะก็จะทดลองใช้ตลอด2เดือนเลยค่ะทุกคนก็ใช้ในการรีวิวในคลิปต่างๆนะคะทั้งคลิปลูกซองคลิปปืนพกนะคะรวมถึงการยิงไรเฟิลขนาดจุด308ค่ะขอพูดถึงในเรื่องของการสวมใส่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราพิมพ์หูให้เข้ากับโครงสร้างหูของเราโดยตรงนะคะเมื่อใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะตรงล็อกพอดีเลยก็คือใส่สบายนะทุกคนสามารถใส่ได้ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็การใช้งานนะคะซึ่งโมเป็นคนที่ไม่ชอบใช้พวกเอียร์มัฟใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าโมใส่ต่างหูแล้วเราก็ชอบยิงปืนยาวทั้งลูกกดทั้งไรเฟิลชนวนกลางนะคะซึ่งการใช้งานเนี่ยเราจะต้องแนบแก้มนะคะไปกับตัวพันท้ายปืนซึ่งตรงนี้สะดวกมากๆทุกคนเพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ในหูเราอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้มันก็จะไม่กระทบอะไรเลยกับการที่เราเนี่ยเข้าปืนแล้วก็ยิงแต่ถ้าเราใช้เป็นเอียร์มัฟนะคะก็อาจจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะคะว่าเมื่อเข้าปืนแล้วเนี่ยเอียร์มัฟเนี่ยมันจะแนบกับตัวพันท้ายตรงจุดนี้ก็ถือว่าแก้ปัญหาในส่วนของการใช้งานปืนยาวของโมได้ดีมากๆเลยค่ะในเรื่องของการกันเสียงนะคะทุกคนที่โมใช้งานหนักๆเลยสำหรับที่อุดหูคู่นี้นะคะก็คือการไปเรียนยิงไรเฟิลชนวนกลางที่มีทั้งขนาดจุด308แล้วก็223ซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยโมยิงไปประมาณ100กว่านัดนะคะรวมถึงมีเพื่อนรอบข้างอีก8คนก็คือเหมือนได้ยินเสียงปืนเนี่ยประมาณ 5-600 นัดนะคะถึง 1,000 นัดในตลอด2วันซึ่งหูโมเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่ามีอาการใดๆเลยนะคะหลังจากที่เราใช้งานตลอด2วันนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆทุกคนเพราะว่านอกจากที่เราจะเป็นผู้ยิงเองแล้วเนี่ยเสียงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกด้านข้างนะคะซึ่งโมนอนยิงอยู่ข้างๆปืนที่เป็นขนาดจุด308ทั้ง2ฝั่งนะคะก็ไม่รู้สึกถึงเสียงที่มากระทบหูรู้สึกบาดหูอะไรนะคะก็มีแต่เรื่องของแก๊สจากปืนนะคะที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอันนี้ก็คือดีมากๆทุกคนโอเคค่ะก็สำหรับที่อุดหูคัสตอมจากแบรนด์ Arc Tactical นะคะก็มี2รุ่นย่อยก็คือ Arc Impact กับ Arc Impact Pro นะคะซึ่งการใช้งานในการกันเสียงเนี่ยทั้ง2รุ่นสามารถใช้งานได้ดีนะคะถึงขนาดที่ใช้ยิงลูกซองแล้วก็ยิงไรเฟิลลูกโตๆได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากได้ออปชั่นเสริมนะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น Arc Impact Pro นะคะที่เราสามารถที่จะปิดวาล์วนะคะเพื่อป้องกันเสียงภายนอกได้ก็คือเวลาที่ยิงเนี่ยเราไม่อยากได้ยินเสียงผู้คนเลยนะคะก็เลือกเป็น Arc Impact Pro ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดวาล์วไว้นะคะหรือว่าใช้เป็นรุ่น Arc Impact เนี่ยเราก็ยังได้ยินเสียงภายนอกอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อเวลายิงปืนเนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ปิดวาล์วนะคะภายในเวลาได้ยินเสียงดังมากๆตรงนี้ก็คือป้องกันเสียงได้เหมือนกันค่ะ
แล้วก็ในเรื่องของแบบนะคะถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าอยากจะทำรูปแบบไหนนะคะก็เข้าไปดูที่ IG ของเขานะคะ Art Tactical ก็จะมีรูปแบบที่ลูกค้านะคะมาทำไว้สวยมากๆเลยนะคะก็คือไปเลือกดูก่อนได้เลยว่าอยากทำแบบนี้นะคะข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นอีกแบบก็สามารถแจ้งทางแบรนด์ได้เลยนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาจัดให้ทุกคนได้แน่นอนนะคะมีสีที่โมชอบมากเลยคือสี Galaxy นะคะแต่ว่าโมไม่ได้ทำมาเพราะโมชอบสีทองมากกว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Art Tactical นะคะหรือทาง IG ที่โมแนะนำไปนั่นเองนะคะก็ถ้าใครยังหาไม่เจอก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าสอบถามทางคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวโมจะแนะนำนะคะช่องทางการนัดจองติดต่อไปค่ะทุกคนโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจนจบนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ไว้โมมีรีวิวอะไรนะคะของใช้ที่โมใช้เนี่ยมาแนะนำทุกคนนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันค่ะ